สวัสดีค่ะตอนนี้ออยก็อยู่หน้าบ้านนะคะมีพัสดุมากองไว้หน้าบ้านเต็มเลยนะคะซึ่งวันนี้ออยก็จะมาแกะกล่องรีวิวกันสักหนึ่งกล่องนะคะเป็นกล่องที่ช็อปมาจากแอป Shopee นะคะน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะปกติเนี่ยของพวกนี้ถ้าเกิดว่าไปช้อปปิ้งตามห้างอะค่ะก็จะซื้อติดมือมาด้วยแต่ว่าพวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มของเด็กอะค่ะออยใช้ของอองฟองไงตามห้างทั่วไปมันจะไม่มีนะคะเราไปช้อปปิ้งพวกอาหารของใช้เข้าบ้านเราก็จะไปที่บิ๊กซีแล้วทีเนี้ยน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าเด็กน้ำยาล้างขวดนมออยใช้ของอองฟองแล้วก็จะไม่มีขายตามบิ๊กซีไงคะถ้าจะซื้อเนี่ยต้องเดินไปโรบินสันแผนกขายสินค้าเด็กแล้วมันไกลไงเสียเวลาเยอะมากแล้วเวลาเดินอ่ะถ้าซื้อน้ำยาซักผ้า1ถุงไม่คุ้มเพราะมันไม่มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นต้อง1แถม1ใช่มั้ยหรือ2แถม1นะคะก็แล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นแล้วเราก็ซื้อ1ถุง2ถุงไม่ได้อะซื้อน้ำยาซักผ้าอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องซื้อน้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยและต้องซื้อน้ำยาล้างขวดนมมาด้วยก็จะกลายเป็นอีบ้าหอบฟางนะคะหิ้วของพลุงพลังมาแล้วรู้สึกว่าหมดพลังกับการซื้อของแบบนี้มากเลยก็เลยค้นพบวิธีใหม่นั่นก็คือการช้อปปิ้งออนไลน์นั่นเองค่ะมันสะดวกแล้วก็ดีสำหรับคุณแม่ยุคใหม่สมัยนี้มากเลยนะคือเราไม่ต้องเดินเหนื่อยใช่ไหมเราก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะคะร้านที่เขาขายถูกๆขายราคาส่งก็มีนะเราก็ซื้อได้ถูกนะคะซึ่งวันนี้ออยก็จะมารีวิวร้านนี้นะคะออยซื้อมาจากร้านเดี๋ยวเปิดในแอปก่อนเบบี้อะไรสักอย่างเดี๋ยวกดรับสินค้าด้วยเลยนะคะแล้วก็รีวิวให้ด้วยนี่คำสั่งซื้อถูกจัดส่งแล้วนะคะก็เป็นออยซื้อมาจากร้าน Baby Leaf Well นะคะนอกจากจะซื้อพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างขวดนมนะคะก็มีโลชั่นของจี้หมิงด้วยแล้วก็แชมพูของจี้หมิงด้วยเดี๋ยววันนี้มาแกะกล่องรีวิวกันค่ะแพ็คกล่องอองฟองมาให้เลยกล่องเนี้ยเป็นกล่องของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุกและขวดนมค่ะแต่ว่าเขาก็น่าจะใส่ของที่เราสั่งไปรวมๆกันมาด้วยแหละออยสั่งซื้อมาเมื่อวันที่15นะคะกดสั่งกดจ่ายตังนะคะวันที่16รอแล้วก็วันนี้วันที่17ได้รับของก็1 2วันได้รับของนะคะถือว่าเร็วมากเยี่ยมมากเลยนะคะเรามาดูการแพ็คสินค้านะคะคือตรงเนี้ยคิดมาอย่างดีว่าของมันหนักไงแล้วบางทีตรงเนี้ยถ้ามันเลื่อนออกมามันก็อาจจะทำให้ของรั่วได้นะเพราะฉะนั้นก็ทำมาแข็งแรงเลยแหละอ่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวนะคะลองซื้อมาใช้เพราะว่าตอนนี้ที่นึ่งขวดนมจี้หมิงก็มีตะกันแล้วนะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ขจัดคราบตะกอนในถาดเครื่องนึ่งขวดนมนะคะก็อันนี้ลองเอามาใช้ดูเดี๋ยวรีวิวอีกทีนึงว่ามันจะใสแจ๋วเหมือนในภาพหรือเปล่าของเครื่องนึ่งขวดนมคาเมด้านะคะแต่ไม่ได้ใช้เครื่องนึ่งขวดนมของคาเมด้านะใช้ของจีนแต่เดี๋ยวใช้แล้วก็ลองมารีวิวดูนะคะว่ามันจะใสตามที่เห็นในภาพนี้หรือเปล่าตัวที่ใช้อยู่แล้วชอบมากสั่งมาสต็อกก็จะเป็นอองฟองออร์แกนิกพาสแชมพูแอนด์บอดี้วอชโฟมนะคะเป็นตัวโฟมมูสเนาะอันเนี้ยถุงละ265ลดจาก335นะคะก็ซื้อมาตุนไว้2ถุงเลยโลชั่น2ตัวนี้ก็ซื้อมาใช้ต่อนะคะชอบมาก202บาทกระปุกสั้นก็ราคาเท่ากัน202บาทลดจากเดิม245ตัวนี้ Extra Mild Moisture Lotion อันนี้ก็สั่งมาใช้ต่อนะคะชอบมากตัวนี้ก็ลดจาก245บาทเหลือ202บาทนะคะแล้วก็เรียงกันเป็นตับเลยน่ารักมากนะคะเรียงมาอย่างดีเลยเนาะอันนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเด็กนะคะซื้อมา5ห่อจะได้ราคาส่งห่อละ55บาทเองจริงๆซื้อ3ห่อก็ได้ราคาส่งแล้วนะแต่ว่าออยก็ซื้อมาตุนนะเนาะมีกระดาษกันให้อีก1ชั้นน่ารักมากเลยอีก1ชั้นก็จะเป็น5ห่ออีกเหมือนกันนะคะน้ำยาล้างขวดนมเนื้อเจลหนืดๆกำลังดีอะค่ะแล้วก็ล้างออกง่ายฟองไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยรู้สึกเป็นกลิ่นธรรมชาติซึ่งพอเวลาดมแล้วแบบได้ความสะอาดอะนะคะอันนี้ก็ซื้อมาตุนอีกนะคะ5ห่อ
ขาแพ็คมาดีมากเรียบร้อยมากนะคะแต่เวลาอีแม่เก็บอาจจะยัดเข้ากล่องไม่ได้ชั้นสุดท้ายของเราก็จะเป็นตัวนี้นะคะน้ำยาซักผ้าเด็กมันจะมีอีกสูตรนึงก็คือซักผ้าของทุกคนในครอบครัวค่ะแต่ออยว่าออยชอบกลิ่นน้ำยาซักผ้าเด็กอันนี้มากกว่าก็เลยซื้อมาตุนนะคะเมื่อกี้นี้น้ำยาล้างขวดนมออยซื้อมา5ห่อได้ในราคาห่อละ65นะคะแล้วก็อันนี้น้ำยาซักผ้าเด็กสูตรของซักผ้าเด็กเลยออยซื้อมา5ห่อก็ได้มาในราคาห่อละ65บาทเหมือนกันเป็นราคาขายส่งค่ะซึ่งออยว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็สะดวกสบายไม่ต้องเดินหอบหิ้วอีกต่อไปนะคะมีคนมาจัดส่งถึงบ้านก็เลยทำให้ไม่ต้องหิ้วหนักนะจิมิงจิมิงไปไหนมาคะจิมิงไปไหนมาคะ